สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีตะเกียงโคแมนอันลีดทูนะครับหรือเจ้าตะเกียงโคแมน285นะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตัวนี้ผมประมูลมาจากอเมริกานะครับสภาพโดยรวมนี่ยังใหม่ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับหลักๆก็คือเป็นรุ่นเก่านะครับหัว3ชั้นนะครับหัว3ชั้นสภาพภายนอกมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีตำหนิอะไรที่มันใหญ่โตหรือชัดเจนอะไรนะครับโดยรวมนี่เรียกได้เลยว่าสวยแล้วครับนะครับคือถังเก็บลมได้ดีนะครับปั๊มกินลมดีนะครับนี่นะครับหมวกสวยไม่มีกระเทาะนะครับหมวกสวยไม่มีกระเทาะนี่นะครับฝักบัวสวยครับท่อเจียนสวยโป๊ะจะเป็นโป๊ะอเมริกานะครับ USA นะครับแต่ว่าขอบโป๊ะด้านบนมีรอยบิ่นอยู่2รอยนะครับ1รอยกับ2รอยนะครับที่เป็นรอยบิ่นนะครับตรงนี้จะเกิดจากการขนส่งแต่ว่าเวลาเราใส่หมวกครอบแล้วก็มองไม่เห็นนะครับตรงจุดนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของกระเช้าฝักบัวนะครับสวยนะครับถังสวยครับ Unlit 2ดูสแตมป์นะครับสแตมป์ของตัวนี้ก็คือ7/90นะครับก็กรกฎาคมปี90นะครับ20กว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าจะจุดทดสอบแต่ว่าพอเห็นสภาพแบบนี้แล้วไม่อยากจุดนะครับเพราะว่าจุดแล้วมันจะเป็นรอยเสียดายนะครับตอนนี้ผมปั๊มลมเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดฟังเสียงเจนกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงเจนทำงานดีนะครับแต่ว่าที่มันเบาเพราะไม่มีน้ำมันถ้ามีน้ำมันมันจะพืบนะครับทำงานได้ปกตินะครับผมขออนุญาตไม่จุดนะครับตัวนี้สีมันสวยจุดแล้วเสียดายให้เจ้าของตัวจริงเขาเป็นคนจุดดีกว่านะครับนี่นะครับโคแมน285นะครับถังเทาเชื้อเพลิงใส่ได้หลากหลายครับน้ำมันโคแมนน้ำมันเบนซินขาวและน้ำมันเบนซิน95นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงทุ่มครึ่งเรามาชมรายละเอียดที่เป็นภาพนิ่งพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ